ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่การันตีระดับโลกค่ะด้วยผลงานที่สร้างชื่อเสียงแล้วบอกว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะขอต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สิริโรจน์เกตแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับมวยครับสวัสดีครับท่านดร.ครับอาจารย์ครับดร.สุดหล่อไว้เนี่ยครับนะครับถ้าพูดคุยกันทักทายแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราก็เคยเจอกันมาด้วยเคยเจอกันไหมครับท่านดร.ครับก็คือผมเคยมาร่วมรายการกับท่านอาจารย์ก็คือว่ามาร่วมพิธีไหว้ครูครับครูบาอาจารย์ครับไปมาทุกปีไหมเอ่ยก็ถ้าจำได้น่าจะมาทุกปีนะครับครับแล้วให้โอกาสในการผูกพญานาคลดด้วยใช่ครับก็เป็นความเชื่อของนะฮะชนชาวไทยนะครับในการไหว้สักการะขอพรแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะฮะครูบาอาจารย์ท่านนี้ไม่ธรรมดาแน่ใช่เชิญน้องมวยเลยครับต้องพูดคำว่าไม่ธรรมดาจริงๆเห็นแล้วตื่นเต้นครับได้เห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นรางวัลที่การันตีด้วยความสามารถนะคะแล้วก็เป็นรางวัลเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ยังเป็นรางวัลอีกมากมายที่ต้องใช้ว่าอาจารย์ได้มาเยอะมากๆแต่อย่างล่าสุดที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยของเรานั่นคือรางวัลอะไรคะก็เป็นรางวัลนักวิชาการดีเด่นครับก็คือรางวัลนี้ที่ได้มาก็เพราะว่าผมได้รับรางวัลทั้งของสภาวิจัยแห่งชาติระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติก็คือว่าได้ของทั้งประเทศรัสเซียทั้งยุโรปแล้วก็แถบเอเชียมาค่อนข้างเยอะก็คือว่าตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาก็คือ10กว่าปีอะครับ10กว่าปี10กว่าปีแล้วคราวนี้พอได้รางวัลพวกนี้มาปุ๊บนะครับเขาก็จะมีสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติอะครับส่งมาเพื่อว่าจะเรียนเชิญให้ส่งผลงานเนี่ยเข้าร่วมประกวดนะครับเพื่อจะทำการคัดเลือกว่าคนนี้มีความเหมาะสมที่ได้รางวัลนี้ไหมครับก็เมื่อปีนี้ที่ผมส่งไปก็คือว่าประธานสมาคมของแคนาดาครับท่านเป็นตัวแทนที่จะเสนอชื่อผมเข้าไปร่วมแข่งขันครับพอส่งไปแล้วปุ๊บนะครับก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยเขาจะร่วมกันพิจารณานะครับตั้งหลายๆประเทศนะครับแล้วก็คัดเลือกมาว่าใครมีความเหมาะสมที่จะได้รางวัลนี้ซึ่งในปีนี้ก็โชคดีของคนไทยด้วยก็คือว่าผมเป็นตัวแทนของคนไทยส่งไปก็ได้รับรางวัลนี้กลับมาครับเป็นคนไทยคนเดียวในปีนี้ครับครับการผลงานที่ประดิษฐ์ไปเป็นไงฮะก็เป็นแบบไหนก็คือมันจะเป็นเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นแล้วก็เครื่องกรองอากาศซึ่งมันจะมีอยู่ในตัวเดียวเลยนะครับคือตัวนี้หมายถึงว่าถ้าผู้รับชมเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือไส้กรองหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อเปลี่ยนแค่ถอดมาทำความสะอาดแล้วก็ใช้งานใหม่ได้ประหยัดด้วยนะฮะใช่ครับแล้วก็ใช้งานได้เหมือนแบบ two in one อย่างนี้ใช่ไหมคะประเทศไทยจะมีไหมครับเนี่ยนะฮะต่อไปมีเครื่องตัวนี้ใช่ไหมครับมีครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำการผลิตแล้วก็จำหน่ายอยู่ครับครับผมก็มีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ครับครับต่อไปมันก็จะง่ายมากขึ้นครับการกำจัดกลิ่นด้วยกรองอากาศด้วยครับแล้วก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะนะฮะจะได้เรียนรู้แล้วก็สร้างอาชีพด้วยครับเป็นความรู้ความสามารถไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วปีนี้นะฮะเหมาะสมมากๆค่ะเพราะนี่คือนวัตกรรมที่เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับแล้วก็อย่างคือเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นเนี่ยพอดีผมได้ทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติของรัฐบาลนะครับที่เขาสนับสนุนเรื่องประเทศไทย 4.0 ที่จะต่อยอดผลงานวิจัยให้ไปสู่การประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ครับแล้วก็สามารถจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ครับอาจารย์ทำไมมาสนใจในเรื่องศาสตร์วิชาตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของการประดิษฐ์ต่างๆนะครับสนใจตั้งแต่เล็กๆเลยหรือว่าเริ่มต้นตอนไหนแล้วฮะอาจารย์ครับคือสนใจตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเป็นอาจารย์นะครับอ๋อคือผมจบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าครับคราวนี้อาจารย์ผมก็ปลูกฝังมาเรื่องการทำวิจัยครับครับซึ่งในงานวิจัยตัวนี้มันสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็จะต่อยอดให้เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นได้ครับผมก็เริ่มตั้งแต่ปี2545ครับก็สร้างผลงานมาจากงานวิจัยเสร็จแล้วก็ส่งเข้าประกวดที่สภาวิจัยแห่งชาติครับก็ส่งครั้งแรกก็ได้รางวัลเลยผลงานที่แรกคืออะไรครับอาจารย์ก็เป็นคล้ายๆเป็นเครื่องกำจัดควันตะกั่วในโรงงานอุตสาหกรรมครับครับก็พอได้ผลงานตัวนี้มาปุ๊บก็เป็นกำลังใจที่จะทำให้สร้างผลงานอื่นๆต่อไปนั่นคือผลงานชิ้นแรกใช่ครับแล้วในตู้เนี่ยฮะคือถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือเหรียญที่ได้รับผลงานนี่ระดับประเทศนะฮะครับที่เกิดขึ้นมานี่กี่ประเทศนะฮะในตู้นี้ตะกล้องโพสเข้าไปเห็นนะน่าจะประมาณเดี๋ยวสิบกว่าประเทศด้วยครับเดี๋ยวขออันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งนะฮะใช่ครับครับยังมีอาจารย์จะยกได้ไหมครับนะฮะอย่างเงี้ยตัวอย่างอันนี้เป็นไม่ใช่10-20เหรียญนะฮะประมาณเป็นร้อยท่านผู้ชมเหรียญนี้นะครับเป็นของประเทศครับแคนาดานะครับ
ป็นเหรียญรางวัลชนะเลิศนะครับเหรียญทองนะครับเหรียญนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ผมได้ส่งไปแล้วก็ไปนำเสนอแล้วก็ได้รางวัลกลับมาครับแล้วก็มีเหรียญอื่นแต่ว่าก่อนที่จะได้เหรียญทองจริงๆอาจารย์บอกว่าก็ฝ่าฟันมาเยอะนะใช่ครับหลักทองแดงเงินมาหมดเหมือนกันหมดครบครับอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นเหรียญของประเทศรัสเซียครับครับรัสเซียนี่ก็เป็นรางวัลเชื่อมความสัมพันธ์ครับก็คือว่าเขาจะมีกรรมการของรัสเซียมาเดินดูผลงานคราวนี้เขาเห็นว่าผลงานนี้เป็นผลงานที่สามารถนำไปใช้กับสังคมได้กับชุมชนได้เขาก็จะมามอบให้ครับครับคือเผื่อแผ่ด้วยนะไม่ใช่ใช้เฉพาะเรื่องของโครงการอย่างเดียวครับจริงๆไม่ใช่ว่าแบบพอเราทำขึ้นมาปุ๊บมันแค่เอามาแข่งเฉยๆนี่คือตัวอย่างที่เห็นเลยว่าไม่ธรรมดาครับนะครับอาจารย์คะขอย้อนกลับนิดนึงได้ไหมก่อนที่จะมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปสมัยแบบเรายังเด็กๆอยู่เนี่ยระวังแผนแนวทางตัวเองเราชื่นชอบแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือต้องย้อนไปข้างในอดีตก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ผมสอนหนังสือเป็นครูนะฮะใช่ครับพอสอนแล้วปุ๊บก็ตอนกลับมาจากก่อนตอนกลับมาจากที่ทำงานก็จะมาปลูกฝังว่าเนี่ยพ่อแม่เป็นครูนะเราก็ต้องตั้งใจขยันเรียนนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการช่วยเหลือประเทศชาติในอนาคตคราวนี้ผมก็ได้รับการปลูกฝังมาก็เลยคิดจะเป็นอาจารย์ตั้งแต่เด็กนะครับก็พอดีจะมาทางด้านวิศวะก็คือว่าครอบครัวหรือว่าทางคุณน้าคุณอาเนี่ยนะครับก็มาทางด้านนี้อยู่แล้วอาจารย์เรียนเก่งไหมสมัยก่อนสมัยก่อนผมก็เรียนปานกลางปานกลางเลยนะครับก็คือก็เลยอยากฝากน้องๆไว้ว่าคนเรามันไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งแต่ว่าต้องมีความขยันความพยายามครับครับถ้ามีความขยันและความพยายามแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างนี้ครับคือเราขยันคือคอยฝึกฝนตลอดเวลา รู้อะไรก็รู้ให้จริงรู้ให้ลึกตอบคือบางคนอาจจะกังวลแบบเราเรียนไม่เก่งอ่ะเราแบบเรียนไม่ถึง4เลยอย่างเงี้ยฉันจะมีโอกาสบ้างไหมจริงๆไม่ใช่ถ้าเราขยันเรามีโอกาสแน่นอนใช่ครับก็คือขยันพยายามแล้ว2อย่างนี้พอรวมกันแล้วปุ๊บเนี่ยจะทำให้น้องๆเรียนเก่งเองอยากสูงต้องขยันอยากเก่งต้องขยันนะครับอาจารย์ขยันมากว่าทุกวันก็คงได้คิดนะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะฮะก็คือด้านความคิดสติปัญญาของท่านนะฮะแต่เชื่อว่าก็ไม่หยุดแค่นี้หรอกฮะยังมีโครงการอื่นอีกใช่ครับนะครับครับยังมีโครงการอีกเรื่อยๆโครงการอื่นตอนนี้ก็กำลังสร้างอยู่ก็คือเป็นเครื่องลดความชื้นเครื่องลดความชื้นเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์ครับก็คือใช้หลักการของสนามไฟฟ้าแรงสูงนี่แหละครับนะครับลดความชื้นที่อยู่ในห้องเนี่ยคือการลดความชื้นได้เนี่ยก็คือว่าจะเป็นส่วนในการกำจัดไรฝุ่นซึ่งไรฝุ่นก็คือก็บางคนที่แพ้ห้องพักโรงพยาบาลหรือว่าที่เด็กเล็กๆนะฮะที่เขามีอะไรนะฮะเนสเซอรี่นะครับก็ทำได้แพ้ไอ้นี่แหละพวกฝุ่นพวกไรต่างๆอยู่ในห้องนอนก็มีเราจะได้ใช้เร็วๆนี่แหละครับก็คือผมสร้างเครื่องต้นแบบมาแล้วครับแล้วก็ส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รางวัลเหรียญทองเหมือนกันได้รางวัลเหรียญทองแล้วมวยไม่ใช่ก็ว่าชมเชยแล้วก็จบไม่ใช่นะอันนี้รางวัลเหรียญทองเนี่ยครับเพราะว่าผมจะเอาส่วนตรงนี้มาต่อยอดครับเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์นะครับตามแนวทางของวช.ด้วยของรัฐบาลด้วยเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่านะฮะในธุรกิจต่างๆใช่ครับส่วนใหญ่นี่อาจารย์เนี่ยเวลาไปเข้าสู่ในเรื่องของการตลาดเนี่ยใช้วิธีแบบไหนอาจารย์ครับที่เข้าสู่แนวทางทางด้านการตลาดเนี่ยโดยหมายถึงผู้ผลิตนะครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมมาออกรายการนะครับหรือว่าลงหนังสือเป็นวารสารเนี่ยครับก็จะมีคนสนใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาแบบนั้นเลยฮะโดยอัตโนมัติครับผมเขาเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์คิดประดิษฐ์มันสามารถใช้ได้จริงแล้วก็สามารถที่จะไปสานต่อในเรื่องของการตลาดเรื่องของเชิงผลิตได้มุมมองยังไงทำไมเราถึงตั้งใจว่าอยากจะผลิตเครื่องแบบนี้เพื่อแบบเพื่ออย่างเงี้ยเรื่องของความชื้นเรื่องของกรองฝุ่นกรองอากาศต่างๆทำไมถึงต้องเป็นแนวทางนี้คืออันดับแรกเลยคือผมเรียนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงครับนี้ผมก็ดูไว้แนวทางว่าวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาแอพพลายไปทางด้านไหนได้บ้างครับผมก็ไปหาข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆว่าเขาเอานำมาใช้ทางด้านไหนได้บ้างครับผมก็นำมาดัดแปลงเพื่อที่จะนำมาใช้ในส่วนด้านนี้แล้วก็สิ่งสำคัญคือตอนนี้ต้องเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักครับก็เลยมาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอากาศดีเนี่ยพวกอายุเราก็จะยืนยาวขึ้นสุขภาพดีขึ้นครับเราก็จะลดการที่จะไปหาหมอมากขึ้นครับครับผมอาจารย์ครับอย่างเงี้ยน้องๆ หนูๆนักศึกษาที่อยากจะเรียนแบบนี้มีช่องทางในการศึกษาอย่างไรบ้างครับก็น้องๆนะครับที่สนใจที่จะทำการประดิษฐ์หรือว่าเรียนที่ทางนี้ใช่ครับหนึ่งก็คือว่าน้องก็ต้องมีความสนใจว่าน้องสนใจด้านไหนนะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปด้านนั้นครับแล้วก็ทางที่ดีคือถ้ามีสถาบันครอบครัวเนี่ยช่วยในการสนับสนุนด้วยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
แต่ถ้าไม่มีหรือว่าปัจจัยไม่พอเนี่ยตอนนี้ก็มีทุนการศึกษาหรือว่าทุนด้านนี้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นสามารถที่จะเข้ามาขอทุนได้ครับติดต่อทางไหนบ้างอาจารย์ติดต่อทางเว็บไซต์ต่างๆครับมีเยอะแยะครับสามารถที่แบบเซิร์ชดูด้านการศึกษาได้ครับเผื่อว่าใครที่สนใจอาจจะมีแนวความคิดแบบนี้ในคำว่าปัจจัยขาดปัจจัยเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเยอะนะคะก็อยากจะได้มีโอกาสได้แบบศึกษาได้ในโดยตรงแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปถ้าเกิดเราเป็นเด็กๆเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรอย่างอาจารย์สมัยเด็กๆต้องมีชอบประดิษฐ์แน่นอนใช่ครับก็ประดิษฐ์มาตั้งแต่ม .1 ครับก็บัตรชิ้นแรกนี่คืออะไรฮะชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเลยก็คือเป็นแหล่งจ่ายไฟเล็กๆครับอ๋อครับอันนั้นคือทำตอนม .1 เหรอคะใช่ครับโอ้ก็เลยสืบเนื่องว่าชอบทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาครับก็เลยสืบเนื่องมาเรียนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตั้งตรีโทเอกมาตลอดเลยทำให้ประสบความสำเร็จมาทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะแยะเลยครับใช่ครับทุกวันนี้อาจารย์อยู่ที่รามคำแหงก็ยังดูแลที่มอรามคำแหงรามคำแหงครับครับผมคณะอะไรคณะวิศวะครับคณะวิศวะครับคือดูมาทางนี้โดยตรงเลยแหละแล้วมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะดูแลตรงนี้ไปโดยตรงคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของโครงการในอนาคตมันก็เชื่อว่าคงจะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์เรื่องของนวัตกรรมต่างๆแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อไปในอนาคตให้กับน้องๆเยาวชนยังไงบ้างก็สิ่งพวกนี้นะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆและเยาวชนที่สนใจที่จะสร้างอินโนเวชันขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยครับเน้นเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรื่องพวกนี้จะช่วยสนับสนุนการต่อยอดผลงานประดิษฐ์ที่จะนำไปเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์และอย่างนึงก็คือว่าถ้าน้องๆคิดประดิษฐ์สิ่งพวกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้กับน้องๆได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นนะครับที่จะใช้ในการศึกษาสูงๆได้ครับอาจารย์ครับนี่น้องๆที่เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมให้เด็กๆทั้งหลายหรือสนับสนุนเนี่ยให้เด็กเรียนสายอาชีวะมากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องไหมครับอันนี้ฮะถูกต้องครับแล้วก็จะพัฒนามาสู่จุดนี้ก็ได้ได้ครับหรือแม้แต่เรียนวิชาการมาถ้าคุณสนใจก็ได้แล้วพร้อมที่ให้โอกาสตัวเองก็เดินมาได้เหมือนกันหรือว่าน้องๆคนไหนที่สนใจไม่มีปัจจัยหรือว่าต้องการที่จะมีคนสนับสนุนสร้างแนวความคิดเนี่ยก็โทรมาหาผมได้โอ้ดีจังเลยฮะเดี๋ยวจะให้ในแฟนเพจจะได้ขึ้นเบอร์ให้ครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้คำปรึกษาครับแล้วก็อาจจะมีทุนบางส่วนเล็กๆน้อยๆโดยใช้ทุนส่วนตัวอาจารย์จะมอบให้น้องๆใช่ครับที่จะต่อยอดสิ่งประดิษฐ์พวกนี้แล้วก็ส่งเข้าประกวดตามสถานที่ต่างๆครับรวมทั้งต่างประเทศถ้ามีโอกาสก็จะพาไปใช่ครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้ท่านยังชวนอาจารย์นาถาเลยบอกว่าไปด้วยกันหนูก็ว่าจะไปด้วยไปด้วยเลยฮะไปเก็บพีมาใช่ไหมประดิษฐ์เหมือนกันครับคืออาจารย์ท่านเองเนี่ยก็คืออยู่ในคณะของศิลปีครูแต่ว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างนะฮะคืออยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็พอเพียงด้วยฮะนะแล้วก็ไม่ได้ดื้อถือเนื้อตัวนะฮะในคำปรึกษาในส่วนต่างๆถ้าอย่างแฟนรายการอยากทราบว่าน้องๆหนูๆลูกๆท่านจะเรียนแนวไหนก็สามารถปรึกษาท่านได้อาจารย์ครับในอนาคตการอาจารย์วางแผนไว้ไงครับเรื่องการศึกษากับในส่วนนี้ด้วยฮะในสาขาวิชานี้ครับครับผมว่าการศึกษาต่อไปนะครับครับครับหลักสูตรต่างๆเนี่ยควรจะมาเน้นเรื่องการสร้างสรรค์คือ create นะครับก็คือลดการเรียนพวกทฤษฎีลงไปบ้างนะครับอาจจะเหลือการเรียนทฤษฎีเทอมนึงสัก4วิชาครับแล้วก็มาเน้นเรื่องการ create การสร้างสรรค์เหมือนที่ต่างประเทศนะครับครับเขาจะเน้นเรื่องนี้ก็คืออาจจะมีห้องเวิร์กช็อปให้นักศึกษาเข้ามาร่วมมือกันสร้างวิจัยสร้างอินโนเวชันสร้างขึ้นมาให้มันเกิดประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็ต่อสถาบันการศึกษาต่อประเทศชาติเสร็จแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ได้ก็สามารถนำรายได้เข้ากับตัวเองได้กับประเทศชาติก็ได้ด้วยคือต้องคือเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เชิงพาณิชย์และสร้างมาแล้วทำอะไรอยู่กับบ้านเหรอหรือโชว์อย่างเดียวก็ไม่ใช่อาจารย์แต่เน้นในก้าวไกลนะครับครับคืออย่างน้อยก็เป็นสินค้านะฮะส่งออกไปต่างประเทศก็ได้ด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์กับโดยตรงกับประเทศเราก็ได้ใช่ไหมความคิดของคนไทยแบบนี้เนาะทำให้มันเห็นถึงนวัตกรรมที่เขาเรียกว่าสะท้อนกับมุมมองของสิ่งแวดล้อมของไทยมันก็สามารถที่จะเกื้อหนุนเกื้อกูลกันได้ครับครับเด็กๆแนวๆนี้นะฮะอาจารย์นะฮะถ้าสนใจต้องคือเนี่ยอย่างน้องๆหนูๆเนี่ยป.1 ป.2 หรือด้านถึงมัธยมเนี่ยเขาเตรียมตัวไงก่อนอาจารย์ครับถึงจะเข้าสู่จุดนี้ได้ก็น่าจะหาความรู้ด้านนี้ก่อนจากไหนมาครับก็จากเว็บไซต์ทั่วๆไปได้ครับว่าเขามีการประดิษฐ์สิ่งไหนบ้างแล้วน้องๆสนใจก็อาจจะลองมาสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆดูอย่างอาจารย์มีเว็บไซต์ที่ให้น้องๆติดตามไหมครับแนะนำนิดนึงครับเดี๋ยวต้องแนะนำอีกทีโอเคเพราะว่ามันมีตั้งหลายเว็บไซต์อย่างหน้าแฟนเพจผมได้แคปนะฮะหน้าจอไว้เป็น Facebook ของท่านอาจารย์เนี่ยท่านสามารถไปให้ลูกๆเนี่ยไปติดตามแล้วชมว่าน้องๆหนูๆที่สนใจก็เข้าไปชมได้
นะครับผมอยากสอบถามพูดคุยอะไรเงี้ยก็เป็นที่ปรึกษาได้เลยอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยทำเงี้ยมันมีจุดนึงไหมฮะที่ว่ามันไม่สำเร็จแล้วก็ต้องเดินต่ออาจารย์ใช้วิธีไหนครับอ๋อก็คือว่ามันมีเป็นบางจุดที่ว่าสร้างแล้วมันอาจจะติดขัดบ้างอ๋อมีฮะมีครับผมก็มาใช้ในลักษณะที่ว่าก็ต้องนั่งพักก่อนสร้างสมาธิกับตัวเองไม่ใช่ใจร้อนไม่ทำลายหรือไม่โดนที่หมดสร้างสมาธิหักให้กับตัวเองแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมครับแล้วก็มาค่อยๆแก้ปัญหาในทีละจุดจนสรุปสุดท้ายเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จหมดครับอาจารย์แสดงอาจารย์ก็ต้องมีอุดมการณ์มาก่อนครับมีไหมฮะอุดมการณ์การทำงานในการสอนต่างๆแบบไหนบ้างอาจารย์ครับเผื่อจะได้เผยแพร่ให้กับน้องๆหนุ่มๆเยาวชนครับการเรียนการสอนของผมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมจะเน้นเรื่องนักศึกษาเป็นสำคัญก็คือเราแค่เป็นผู้แนะนำนะครับว่ารายวิชานี้เป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงแต่สรุปสุดท้ายก็คือขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษานะครับว่าเขาต้องการอยากรู้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับการค้นคว้าของเขาแต่เราเป็นผู้เติมเต็มในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขาต้องการมาสอบถามเราครับเราก็สามารถจะให้คำตอบเขาได้ในสิ่งที่เราได้เคยทำมาแล้วจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ของเราที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็อันดับแรกคือต้องพยายามด้วยตัวเองอันดับแรกก็คือว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษาตอนนี้ความขยันจะลดลงครับเป็นเพราะอะไรอาจารย์ครับหรือมันเป็นมันมีพวกกิจกรรมมากขึ้นกิจกรรมเยอะโซเชียลอะไรเข้ามาเยอะด้วยเรียนไปมีอาจารย์ว่านะฮะปวดไปความไม่ตลอดอาจารย์ทำไงฮะครับเด็กตัวครับผมก็แค่ช่วยเตือนหน่อยว่าเนี่ยเรามาเรียนนะเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเงินพ่อแม่มาครับนะครับแล้วก็ต้องสงสารคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต้องตั้งใจเรียนให้ดีไม่ดุไม่อะไรไม่มีไม่ดุไม่ดุครับดูแลใจดีครับนะส่วนใหญ่ผมก็ว่าฮะเด็กๆโตนะฮะแล้วก็เขาก็เข้าใจอาจารย์ครับวิชานี้ยากขนาดไหนวิชาที่ผมสอนแหละใช่ใช่ครับมันต้องยากง่ายขนาดไหนครับวิชาที่ไม่ยากแต่ว่าเน้นการคำนวณเป็นหลักครับเน้นการคำนวณเพื่อที่ว่าการคำนวณเนี่ยมันจะนำมาใช้ในการออกแบบแล้วก็การสร้างพวกอินโนเวชันนะครับแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเพราะนั้นด้านวิศวกรรมเนี่ยอันดับแรกคือต้องมีความรู้ทางด้านแมทเป็นอย่างดีอยู่ครับครับเพราะว่าจะต้องนำมาใช้ในการคำนวณนะครับถ้าเกิดน้องๆสนใจจะมาทางวิศวะนี่คือต้องเป็นวิทย์คณิตเลยนะใช่ไหมคะต้องสนใจเรื่องของการคำนวณชอบตัวเลขนะคะแล้วก็อาจจะต้องรู้จักสังเกตชอบการประดิษฐ์ด้วยถ้าเกิดเด็กๆชอบประดิษฐ์เนี่ยก็มีโอกาสได้ผมว่าไม่พออย่างนี้หรอกอาจารย์เขามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอีกเรื่องการทำบุญด้วยเห็นวิชาการนี้ไม่ใช่วิชาจ๋าอย่างเดียวนะฮะยังบอกว่าด้านหลักธรรมพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็เดินตามคำนองของครูบาอาจารย์ว่าพุทธศาสนานะฮะอาจารย์ใช้วิธีการปฏิบัติเองฮะในการเป็นครูบาอาจารย์ในการที่นะว่างเว้นจากภารกิจเนี่ยอาจารย์ใช้ธรรมะข้อไหนในการจัดสรรปันส่วนกับชีวิตบ้างครับคืออันดับแรกคือเราต้องมีความเมตตาศึกษาครับถ้าเราไม่มีความเมตตาเราก็ไม่สามารถที่จะให้ความรู้เขาได้นะครับเข้ามาก็เห็นเขาเล่น Facebook อะไรก็ไม่รู้เขาใช่ใช่ครับอันดับแรกก็คือเราต้องมีความเมตตาอันดับที่สองก็คือว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าความรักให้กับนักศึกษาความรักให้กับอาชีพตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีความยุติธรรมให้เขาด้วยนะครับแล้วถัดมาก็คือว่าเราต้องมีศีลแล้วก็มีธรรมอยู่ในใจไม่โกรธไม่เกลียดนะครับแล้วก็มองเขาในแง่ดีเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพจิตใจเขาคือบางคนไม่เหมือนกันบางคนเขาก็มาจากสภาพครอบครัวต่างกันเราก็ต้องช่วยโน้มน้าวเขาให้มาสู่ในหลักศีลธรรมนะครับให้เขาตั้งใจเรียนขึ้นครับเพื่อที่ในอนาคตเขาจะได้ประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วก็การทำงานต่อไปอาจารย์มีเคล็ดลับในการอ่านหนังสือไหมบางคนเนี้ยอ่านหนังสือแล้วเอาหัวหนุนนอนหลับเลยฮะหนูเอาประมวลหนุนนอนทุกวันเนี่ยครับเพราะอะไรหรือว่าอาจารย์มีวิธีให้บอกน้องๆนิดนึงฮะเผื่อเขากำลังสอบกำลังเรียนแล้วก็กำลังจะเรียนต่อในสูงในชั้นที่สูงขึ้นนะครับอาจารย์มีเคล็ดลับไหมครับการอ่านหนังสือหรือการเรียนที่ดีนะครับก็คือว่าอันดับแรกคือน้องๆเนี่ยต้องเข้าห้องสมุดบ่อยๆนะครับต้องหาหนังสือมาอ่านครับอ่านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างก็อ่านต้องอ่านไปครับอ่านไปแล้วก็อย่างนึงคือเวลาอาจารย์สอนเนี่ยต้องตั้งใจเรียนนะครับสำคัญตั้งใจเรียนอย่าเพิ่งเล่นอะไรเพราะว่าเรายังมีเวลาเล่นอีกเยอะนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็มีอะไรที่สงสัยเนี่ยให้รีบสอบถามอาจารย์ในชั้นเรียนเลยหรือออกมาจากห้องเรียนแล้วเนี่ยถ้าสงสัยอีกก็ต้องรีบถามครับปล่อยเอาไว้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้ก็คือว่าจะเป็นภาระของพ่อแม่ครับเวลาก็ครูอาจารย์ด้วยเลยป่ะครับยังไงคะก็คือพ่อคุณแม่ก็ต้องหาสถานที่เรียนพิเศษให้โอ้ใช่ใช่ใช่เกิดวิชาเยอะมากเลยนะใช่ครับครับผมครับเพราะนั้นถ้าออกมาจากห้องเรียนก็รีบสอบถามอาจารย์หรือเวลาว่างวันไหนก็สอบถามได้อาจารย์กดวิชาที่จำเป็นไหมกับเด็กในรุ่นนี้ฮะอาจารย์ในความรู้สึกอาจารย์นะฮะได้มุมมองเรื่องการศึกษานะครับคือว่าผมว่าการกดวิชาเนี่ยมันมีสิ่งจำเป็นก็คือว่าเวลาเข้าไปสอบเข้าตามสถาบันศึกษาอื่นเนี่ยครับ
บางอย่างเนี่ยวิชาที่เขาเรียนมาม .1 ม .2 ม .3 ถึงม .6 เนี่ยมันไม่มีในข้อสอบครับครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องไปกวดวิชาเพื่อที่จะหาข้อสอบพิเศษเฉพาะครับที่มันอาจจะแอปพลายจากสิ่งที่เขาเรียนในม .6 ม .5 มาครับเขาถึงทำให้เขาศึกษาต่อได้แล้วก็ดูเขาเก่งครับอ๋อเก่งขึ้นมาใช่ครับก็เรื่องการเรียนรู้สำคัญใช่แล้วในกรณีเด็กต่างจังหวัดนะโอกาสการศึกษากับเด็กในกรุงเทพหรือว่าในส่วนกลางเนี่ยน้อยป่ะอาจารย์มีวิธีแนะนำไหมครับก็น้องๆนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะดูในเว็บไซต์เรื่องการศึกษานะครับที่เขามีการสอนพิเศษนะครับไม่ว่าจะเรื่องการคำนวณใช่ครับก็สามารถศึกษาได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าสนใจจริงๆยังไงถ้ามีข้อมูลยังไงแล้วไม่ทราบยังไงก็ติดต่อผมมาได้เผื่อผมมีข้อมูลอะไรมีหนังสืออะไรหรือมีเคล็ดลับอะไรดีๆนะครับผมก็สามารถจะแนะนําได้ครับเพื่อที่ว่าเค้าเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนครับต่างจังหวัดได้มีโอกาสที่ยืนแล้วก็มีที่ต่อสู้กับเด็กในกรุงเทพเพราะว่าเมตตาจริงๆนะว่าหลักการเมตตานี่ใช้ได้ตลอดมั้ยล่ะครับครับคือแบบนอกจากที่จะเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยคืออาจารย์ก็ยังมีจิตใจที่เมตตาอย่างที่อาจารย์ได้บอกเลยมันควบคู่กันแล้วมันทำให้เป็นการส่งเสริมเด็กๆแล้วก็เยาวชนได้มากด้วยเป็นทั้งครูทั้งอาจารย์ในเวลาเดียวกันเลยนะการให้ดีดักแน่นแต่เชื่อว่าผมว่าท่านศาสตราจารย์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.เนี่ยผมว่าท่านยังไปได้อีกไกลเลยนะฮะผลงานดีๆเนี่ยถ้าติดตามรับชมมันจะได้ทราบข่าวแต่ทำงานอย่างเงี้ยเหมือนปิดทองหลังพระเพราะว่าเป็นงานด้านที่ว่าชิ้นงานโบแดงที่พวกเราไม่ได้ทราบกันนะอาจารย์ครับผลงานพวกนี้นะฮะอาจารย์ได้มาเนี่ยในความภาคภูมิใจอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นพลังขับเคลื่อนนะฮะเข้าสู่ส่วนไหนที่สุดนะฮะในเรื่องของหน้าที่การงานของอาจารย์นะครับก็รางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลวิชาการดีเด่นนะครับที่ได้รับมาจากโลกนะครับครับจากนานาชาติเลยครับจากโลกใบกลมๆที่เราคิดว่ามันป้างไกลเนี่ยอยู่ในมือของคนไทยแล้วนะอยู่กับท่านแล้วครับจะมีการแข่งขันกันเยอะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นความภาคภูมิใจของผมครับครอบครัวและที่สำคัญคือรางวัลตัวเนี้ยก็มอบให้ทุกๆคนที่เป็นคนไทยนะครับเพราะว่าเป็นของผมด้วยสิฮะงั้นเนี่ยก็เป็นน้องมุ้ยด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงกลับมาวันนั้นรางวัลที่ได้รับเนี่ยผมก็ขอมอบให้คนไทยทุกท่านนะครับดีใจนะฮะเพราะว่าความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าผมเดินตามพ่อหลวงรัชกาลที่9เรื่องการวิจัยนวัตกรรมเพราะว่าพ่อหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านจะมีโครงการพระราชดำริเยอะ 2,000 ถึง 3,000 โครงการครับโครงการเหล่านี้ก็คือเป็นโครงการที่ได้มาจากการวิจัยและนวัตกรรมครับวันนั้นผมก็เลยใช้หลักการตัวนี้นะครับเดินตามพ่อหลวงรัชกาลที่9จนทำให้มีความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับเวลาอาจารย์ไปแข่งต่างประเทศหรือจะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะนึกถึงบารมีในหลวงรัชกาลที่9ใช่ครับใช่มั้ยครับตลอดเลยใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเดินทางเพราะต้องเดินทางนั่งเครื่องไงผมเองก็โกเครื่องแต่ถ้าอาจารย์นี่เดินทางบ่อยมากเลยผมเห็นนะฮะแล้วที่ผมติดตามทาง Facebook ของท่านอาจารย์นะฮะคือท่านอาจารย์ก็ผมก็รู้จักท่านระดับนึงแล้วแหละนะฮะแต่ว่าพอเห็นในนี้มันเคมีอาจจะตรงกันเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้ให้โดยตลอดผมเชื่อว่าท่านอาจารย์เองนะก็ระลึกถึงครอบครัวเป็นหลักเลยนะทุกครั้งนี่อาจารย์ทำไมสถาบันครอบครัวสำคัญเรื่องการศึกษาด้วยครับครับเพราะว่าทางสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ครับพี่น้องอะไรเงี้ยนะครับผมครับก็ควรที่จะมีการสนับสนุนเรื่องการศึกษาเป็นหลักนะครับการศึกษาแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับพวกน้องๆเด็กๆเพราะว่าส่วนตัวนี้มันจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเพราะว่าเด็กในปัจจุบันนี้ต้องเน้นเรื่องการศึกษาเรื่องศีลธรรมเพราะว่าคนเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับคนเราต้องเป็นคนดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนมีศีลแล้วก็มีธรรมในใจนะครับมันจะถึงจะพาประเทศชาติก้าวไกลได้ครับครับเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีด้วยใช่ครับเก่งอย่างเดียวไม่ได้น่าชื่นใจกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะมีท่านอาจารย์เก่งอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งด้านเมตตาธรรมแล้วก็ทางโลกก็เก่งอย่างนี้ฮะแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่มีเยอะนะฮะคนไทยคนแรกเลยที่ได้รับรางวัลนี้มาะนะครับเราถือว่าเราเป็นผู้โชคดีนะมุ้ยเนาะเป็นรางวัลของพวกเราด้วยไงนะฮะครับอย่างคนทั้งโลกด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการด้วยนะคะแล้วก็เราภูมิใจที่เรามีคนคิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วเป็นแนวทางที่ดีให้กับน้องๆเนี่ยอยู่ในครอบครัวของศิษย์มีครูของเราไม่หมดแค่นั้นนะผมมีกำลังใจให้ท่านอาจารย์ด้วยโอ้โหนี่คือครูพระพิราบนะผมให้2องค์เลยนะเผื่อครอบครัวด้วยนะครับก็ให้คู่นะคนเราบอกว่าให้อะไรแล้วต้องให้คู่ให้ผู้ยืนงานนะฮะแล้วก็คู่มั่นคงในเรื่องของทรัพย์เรื่องการเงินเรื่องสิปัญญาแล้วก็ความสำเร็จนะฮะโดยมีเสียงครูพิราบนะครับเนื้อเงินทองนาคมอบให้ท่านอาจารย์นะครับนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์แล้วก็ครับ
ผมเพลินไปนำเสนอผลงานทางใต้มาโอ้ใช่ครับก็แวะจากวัดไหนครับวัดไหนวัดพระทองครับอ๋อวัดพระทองครับดูครับเคยได้ยินแต่ชื่อครับก็เลยนึกถึงท่านอาจารย์ก็เลยมากราบสวัสดีปีใหม่วันนี้เลยโอ้ของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกเลยนะครับนะครับผมขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับครับผมครับขอบพระคุณครับนะก็ถือเป็นบุคคลในครอบครัวของเรานะเพราะจริงๆแล้วเราคุณหน้าคุณตากับอาจารย์ตลอดมากเลยฮะนะครับแล้วเพิ่งจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเป็นเรื่องมาราวตรงนี้แล้วเกิดน้องๆคนไหนหรือว่าผู้ปกครองคนไหนที่อาจจะมีปัญหาเนาะเรื่องของการเรียนน้องๆจะต้องไปที่ทางไหนบ้างปรึกษาได้ไม่ดูนะขนาดไหว้ครูนะฮะท่านข้าวทานก๋วยเตี๋ยวท่านก็ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวนะฮะแล้วก็เป็นผู้ให้จริงๆนะครับสุดท้ายดีกว่าค่ะอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงน้องๆที่ณวันนี้อาจจะละเลยกับการเรียนอาจจะไปหลงอยู่ในโลกโซเชียลมากจนกลายเป็นว่าเราอาจจะเห็นเด็กเนี่ยเปลี่ยนทิศทางมากเกินไปอยากฝากอะไรถึงเขาบ้างคะครับผมว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับครับน่าจะหันมา เรียนหนังสือเพิ่มขึ้นมาสนใจเพิ่มขึ้นส่วนโลกโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เข้าไปเล่นได้บ้างเป็นบางเวลาครับเพราะว่าจะได้ช่วยในการคลายเครียดอะไรบ้างครับครับแล้วก็อย่างหนึ่งการเรียนที่ดีนะครับการเรียนการสอนหรือว่าการอะไรที่ดีเนี่ยน้องๆควรจะมีสมาธิเพราะนั้นเรียนอย่างเดียวเรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอน่าจะกลับมาถึงบ้านก็มานั่งสมาธิบ้างนะครับเพื่อที่จะรวบรวมจิตใจให้มันเป็นหนึ่งเดียวมันก็จะทำให้การเรียนของน้องเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็คือเรื่องการค้นคว้าการหาความรู้เนี่ยน้องๆและนักศึกษาทุกท่านเนี่ยต้องมีความพยายามเพิ่มขึ้นนะครับต้องขวนขวายด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็รีบสอบถามอาจารย์เพื่อที่จะทำให้เรารู้เรื่องนั้นด้วยอย่างถ่องแท้เราจะได้นำไปใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับแต่ถ้าอายอาจารย์บางเด็กกลัวอายครูไม่รู้วิชาและถ้าอายมากๆก็นะส่งเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาถามท่านท่านดร.นี่ท่านก็จะมอบให้นะครับโดยไม่ห่วงวิชาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับท่านผู้ชมครับเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเราด้วยนะครับก็คือผมพร้อมเป็นที่ปรึกษานะครับเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องการสร้างอินโนเวชันเพราะว่าตอนนี้ผมจะพยายามจะให้ก็คือให้ทั้งความรู้ครับครับให้ทั้งสิ่งต่างๆที่น้องๆสนใจนะครับเพราะว่าถ้าได้ปลูกฝังแล้วก็ทำให้น้องๆเกิดแนวความคิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไกลเพราะนั้นถ้าน้องๆท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครั บที่แฟนเพจมีครับอาจารย์มีไหมครับหรือใช้ชื่ อเป็น LINE Facebook ก็ได้ครับก็เดี๋ยวยังไงเข้ามาของอาจารย์ใช่ครับจะดูที่หน้าแฟนเพจผมรับรองเห็นแน่นะครับท่านอยากตรวจหาไปนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิริโรจน์เกตแก้วเป็นอย่างมากนะคะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆรีบส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ที่422 1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม